สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิยาทอล์กวันนี้เป็นตอนด็อกเตอร์ออนแอร์นะคะเป็นคุณหมอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกับเราในรายการสดๆวันนี้ออกอากาศพร้อมกันทั้ง97 Mass Radio และ Yesterday 106.5 รวมทั้งในหน้า Facebook Fanpage ในเครือนิยามมีเดียทั้งหมดรวมทั้งในหน้า Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายก็เป็นค่ะบางคนเนี่ยแพ้หน้ากากนะคะแพ้หน้ากากอนามัยนะคะเพราะเนี่ยตอนวันนี้ชื่อว่าหน้าก็ต้องแต่งอันนี้สำหรับผู้หญิงนะแมสก็ต้องใส่ทำยังไงไม่ให้เป็นสิววันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการแพทย์หญิงวริษฐาดารารัตนโรจน์ค่ะอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนังจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตซึ่งตอนนี้คุณหมอออนแอร์อยู่กับเราแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดร.ออนแอร์ของเราวันนี้นะคะคุณหมอครับเอางี้ก่อนเริ่มกันตั้งแต่สิวโดยทั่วไปแล้วเกิดจากอะไรโอเคค่ะก็สิวโดยทั่วไปนะคะจริงๆเป็นโรคที่แบบพบได้บ่อยมากเลยเนาะโดยเฉพาะในวัยรุ่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเกิดจากการที่ว่ารูขุมขนของเรานะคะมีการสร้างตัวน้ำมันหรือว่าไขมันที่มากเกินผิดปกตินะคะซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างไขมันดังกล่าวที่แบบมากขึ้นเนี่ยมันมีหลายปัจจัยเลยที่เช่นพันธุกรรมเนาะหรือว่าฮอร์โมนเพราะฉะนั้นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเยอะนะคะหรือว่าปัจจัยทางภายนอกก็ที่เช่นว่าสิ่งที่มาสัมผัสกับบนใบหน้าเราไม่ว่าจะเป็นครีมเครื่องสำอางต่างๆหรือบางคนอากาศฝุ่นนะคะอาหารสิ่งเหล่านี้ก็คือจะเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างไขมันที่เยอะขึ้นเมื่อไขมันที่เยอะขึ้นมาจับกับตัวผิวหนังของเราก็จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบตามมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเซลล์ผิวหนังมันก็จะสร้างตัวเคราตินขึ้นมาอุดกั้นบริเวณรูขุมขนของเราค่ะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกเราก็จะเห็นเหมือนเป็นสิวอุดตันเม็ดเล็กๆก่อนเนาะเม็ดเล็กๆหัวขาวๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือขั้นตอนเริ่มต้นของการเกิดสิวต่อมาเนี่ยเมื่อเกิดการอุดกั้นของตัวรูขุมขนเกิดขึ้นเนี่ยสภาวะและแวดล้อมในรูขุมขนตอนนั้นเนี่ยมันจะเหมาะสมกับการที่เชื้อโรคนะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่า P acne หรือว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น C acne เนาะตัวนี้มันก็จะเจริญเติบโตได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วทำให้เกิดการอักเสบที่รุนแรงมากขึ้นก็จะเห็นเป็นสิวอักเสบเม็ดแดงๆหรือมีตุ่มหนองอย่างที่เราคุ้นชินกันค่ะค่ะคือเราจะเห็นอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมคะมันแบ่งเป็นประเภทไหมคะว่าสิวประเภทนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยสิวก็แบ่งหลักๆออกเป็น2ประเภทนะคะในส่วนของสิวอุดตันก็คือในเฟสที่ยังไม่ได้เกิดการอักเสบที่รุนแรงนะคะซึ่งสิวอุดตันก็มีได้ทั้งหัวเปิดหรือหัวปิดเนาะถ้าเป็นหัวเปิดแล้วก็จะเห็นเป็นแบบเป็นเล็กๆแล้วมีหัวจุดดำๆตรงกลางนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหัวปิดก็ยังเห็นเป็นแบบจุดขาวๆอยู่ค่ะส่วนรูปที่มีการอักเสบแล้วอันนี้ก็จะเริ่มเห็นเป็นเม็ดนูนแดงเจ็บหรือว่าเริ่มเป็นหัวหนองขึ้นมาอาจจะเป็นเม็ดเดียวๆหรือว่าจับตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแบบหนองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาในอนาคตก็ได้ค่ะค่ะทีนี้งงว่าปกติมันก็มีกระบวนการของมันกว่าจะเป็นสิวแต่บางคนเขาบอกว่าใส่หน้ากากแล้วเป็นสิวได้ด้วยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะค่ะก็อันนี้เป็นแบบค่อนข้างคอมมอนในยุคโควิดเลยที่ทุกท่านก็คือต้องใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมคะแล้วก็บางคนบอกว่าแต่ก่อนไม่เคยมีสิวเลยพอเริ่มโควิดปุ๊บสิวบุกทันทีนะคะอันนี้คือมันอธิบายได้ด้วยการที่พอเราใส่หน้ากากปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะเหมือนมีสิ่งก็คือเป็นตัวเซอร์เฟซของหน้ากากอนามัยเองที่มันมีการคูดเศษสีขัดถูกับบริเวณผิวหนังของเราตลอดเวลานะคะซึ่งก็เหมือนกับว่าทำให้เกิดการระคายเคืองก็กระตุ้นให้เกิดการอักเสบการสร้างน้ำมันหรือว่าการสร้างเคราตินให้มากขึ้นตามกลไกการเกิดสิวอีกทั้งนอกจากเรื่องของการเสียดสีของตัวพื้นผิวของแมสกับบริเวณผิวหน้าเราแล้วเนี่ยก็ยังจะมีเหตุผลในเชิงว่าพอเราใส่แมสเนี่ยค่ะอากาศข้างในมันถ่ายเทไม่ดีนะคะแล้วก็เกิดความอับชื้นทั้งจากเหงื่อเราจากน้ำลายเราเองเนาะเวลาเราแบบพูดคุยกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมากกับการเจริญเติบโตของตัวเชื้อ P acne หรือว่า C acne ที่หมอได้เล่าให้ฟังในข้างต้นทั้ง2ปัจจัยก็เลยจะทำให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้นมากเลยหลังจากที่เราเริ่มใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำกันค่ะ
แล้วเวลาอย่างนี้คือถ้าเป็นสิวมันก็จะเป็นตามรอยหน้ากากตามบริเวณในหน้ากากใช่ไหมคะถ้าเป็นอย่างนี้หรือนอกหน้ากากก็เป็นได้ด้วยถ้ามาจากการแพ้หน้ากากค่ะในส่วนของสิวนะคะเวลาเกิดเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะเกิดตามรอยหน้ากากก็คือถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เขาก็จะเริ่มเรียกว่าเป็น O shape เนาะคือตามแบบกลมๆรอยแนวหน้ากากเลยรวมทั้งบางคนอาจจะเกิดขึ้นมาถึงบริเวณแบบสายคาดของตัวแมสได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดมีการเสียดสีขัดถูแบบอยู่ตลอดเวลารวมทั้งบริเวณสายคาดที่หลังใช่ค่ะก็เกิดได้เหมือนกันแล้วอย่างนี้ลักษณะของสิวที่ขึ้นมันจะเป็นแบบไหนคะมันจะเป็นสิวอุดตันมันจะเป็นสิวมีหัวแล้วไม่มีหัวหรือเป็นสิวอักเสบหรือยังไงสิวจริงๆคือถ้าถามว่าหน้าตาเนี่ยเกิดได้เหมือนกับสิวปกติคือมีได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นอุดตันหรือว่าอักเสบค่ะเพียงแต่ว่าข้อที่เราจะสังเกตได้ว่าอาจจะต่างกับสิวทั่วไปหนึ่งเรื่องของตำแหน่งที่เกิดเนาะที่เกิดตามแนวแมสนะคะเป็นแบบว่าแก้มส่วนล่างแล้วก็บริเวณคางหรือว่าจมูกรอบริมฝีปากเนาะสองก็คือระยะเวลาที่เกิดอะค่ะมักจะเกิดประมาณตั้งแต่6สัปดาห์หลังจากที่ใส่แมสเป็นประจำค่ะนี่ก็จะเป็นข้อที่ทำให้นึกถึงว่าสิวน่าจะเกิดจากการใส่หน้ากากมากที่สุดคนไข้อาจจะแบบไม่ค่อยมีสิวบริเวณอื่นของใบหน้าเลยมันดูอยู่แค่บริเวณตรงนี้ค่ะคุณหมอเท่าที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่เป็นวัยไหนหรือผู้หญิงหรือผู้ชายมันมีจำกัดกลุ่มไหมคะว่ากลุ่มไหนคือกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเป็นสิวจากหน้ากากได้มากกว่ากันในกลุ่มที่มีโอกาสเกิดสิวได้มากกว่าปกติเนี่ยจริงๆก็คือจะเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเป็นเพศชายเจอได้มากกว่าเพศหญิงนะคะนี้ด้วยปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดสิวโดยตามปกติอยู่แล้วอย่างที่เรียนให้ทราบว่าตัวฮอร์โมนเพศชายหรือว่าความสามารถในการผลิตน้ำมันหรือไขมันของผิวหนังอ่ะมันเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายหรือว่าเด็กวัยรุ่นก็คือจะเกิดได้เยอะกว่าแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าผู้หญิงเราคือก็ต้องแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะซึ่งการที่เราใช้เครื่องสำอางหรือว่าครีมบำรุงต่างๆภายใต้การใส่หน้ากากตลอดเวลาอันเนี้ยก็เลยทำให้เราเจอสิวในผู้หญิงวัยกลางคนเยอะขึ้นเหมือนกันค่ะค่ะแล้วสิวในวัยทำงานเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมคะก็คือเหมือนกันไม่ว่าจะวัยไหนยังไงลักษณะของสิวที่ขึ้นและที่มาจากการแพ้หน้ากากก็จะคล้ายๆกันจะเหมือนกันทีนี้ผู้หญิงอีกนิดนึงอะไรถ้าเป็นสิวที่เกิดจากฮอร์โมนอิมบาลานซ์ในคนเป็นผู้หญิงวัยกลางคนเนี่ยก็สิวมักจะขึ้นบริเวณรอบปากเราจะเรียกเป็น U shape เด่นตรงคางเนาะแบบข้างๆปากแต่ว่าถ้าเป็นจากแมสก็คือเป็น O shape เลยคือรูปขึ้นบริเวณแก้มอะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อค่ะคุณหมอแล้วอย่างผู้หญิงที่ต้องแต่งหน้าด้วยแล้วก็สวมแมสด้วยนะคะอันนี้มันจะยิ่งเป็นตัวกระตุ้นไหมให้ยิ่งแพ้หรือยิ่งเป็นสิวได้ง่ายยิ่งขึ้นใช่ค่ะจะกระตุ้นได้ง่ายขึ้นเลยเพราะว่าเดิมเนื่องจากว่าพวกเครื่องสำอางเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะอุดตันได้ง่ายอยู่แล้วนะคะพอมันมาอยู่ใต้แมสก็เจอเรื่องของการเสียดสีความอับชื้นเหงื่อรวมทั้งน้ำมันที่ผลิตเยอะขึ้นก็มาลุมมาตุ้มทำให้เกิดสิวแบบได้เยอะกว่าคนที่ไม่แต่งหน้าแน่นอนค่ะเอาแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราทำงานที่จะต้องหน้าก็ต้องแต่งแล้วซึ่งในความเป็นจริงแมสก็ต้องใส่ตามหัวข้อของเราเลยอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีคะค่ะโดยส่วนมากถ้าเกิดว่าเรายังมีความจำเป็นต้องแต่งหน้าเนาะอาจจะต้องแบบแน่นอนคือแต่งยิ่งน้อยที่สุดก็ยิ่งดีนะคะอาจจะเลือกเป็นในส่วนของเครื่องสำอางที่ถ้าเป็นในแป้งหรือว่าที่ไม่ผสมรองพื้นอย่างเงี้ยค่ะจะดีที่สุดนะคะถ้าเป็นไปได้แล้วก็อย่างที่สองก็คือลิปสติกจริงๆก็คือถ้าเลือกเป็นกลุ่มที่ไม่ผสมสีไม่ผสมน้ำหอมอย่างเงี้ยจะดีกว่าค่ะในกรณีอีกอันนึงที่จะช่วยเรื่องของลดการเสียดสีบริเวณใบหน้านะคะได้ดีก็คือการเลิกใช้มอยส์ไรเซอร์นะคะเหมือนเราทาเพื่อทำให้เกิดความแบบลื่นมากขึ้นเวลาที่แมสมันเสียดสีกับใบหน้าเราแต่ว่ามอยส์ไรเซอร์ที่จะเลือกมาทาในช่วงเช้าก่อนที่เราจะใส่แมสออกจากบ้านอะไรเงี้ยหมอก็จะแนะนำให้เรื่องในส่วนของคนที่สิ่งที่ไม่มีน้ำมันผสมเนาะเขาก็จะเขียนอยู่บนฉลากเลยว่าออยล์ฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะคุ้นชินกันนอกจากนี้ก็อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เขียนเลยว่าเป็นนอนคอมิโดเจนิก
ก็คืออีกทีนึงอะไรนะคะคุณหมออีกทีนึงนอนคอมิโดเจนิกค่ะนอนคอมิโดเจนิกให้เลือกผลิตภัณฑ์แบบนี้มาทาก่อนจะแต่งหน้าใช่ไหมคะหรือก่อนจะสวมหน้ากากหรือก่อนจะแต่งหน้านะคะแล้วก็ลงเป็นมอยเจอไรเซอร์ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยแต่งหน้าแล้วก็อาจจะเลือกเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่มันมีนานมอุดตันน้อยค่ะไม่ผสมพวกรองพื้นหรือว่ามีเนื้อหนักจนเกินไปค่ะแล้วอย่างตัวเครื่องสำอางเองนะคะเราต้องเลือกด้วยไหมว่ามันควรจะมีส่วนผสมอะไรยังไงหรือดูยังไงว่าอันนี้น่าอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างคุณหมอบอกว่าลิปสติกก็เลือกที่มันไม่มีสีเราจะดูยังไงเราจะเลือกยังไงคะคุณหมอก็จริงๆคือถ้าเป็นในเริ่มจากพวกแป้งพัฟหรือว่าฟาวเดชั่นอะไรพวกนี้ก่อนค่ะจริงๆฟาวเดชั่นถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยเพราะว่ามีนาโนมอุดตันได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแป้งพัฟก็อาจจะเลือกแป้งพัฟที่ไม่ผสมตัวรองพื้นค่ะแล้วก็เนื้อสัมผัสที่แบบเบาบางนิดนึงนะคะรวมทั้งถ้าเป็นไปได้ก็เลือกอันที่ไม่ผสมน้ำหอมเยอะจนเกินไปไม่มีกลิ่นแรงค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวลิปสติกอะค่ะถ้าปกติเนี่ยมันอยู่ในแมสเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เห็นตัวสีปากอะไรชัดเจนเนาะแต่ว่าเราก็เน้นเรื่องของการทาบำรุงก็อาจจะเลือกเป็นลิปมันหรือวาสลีนที่ไม่ผสมสีไม่ผสมกลิ่นหอมแทนยกเว้นแบบในช่วงที่อาจจะต้องมีการถอดแมสแล้วก็ออกไปพบปะผู้คนอะไรเงี้ยอาจจะมีการเติมเป็นครั้งคราวไปอะค่ะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยแต่งหน้าเขาก็มีความรู้สึกว่าบางช่วงคือผู้หญิงเราเนี่ยนะก็จะต้องขอสวยไว้ก่อนเผื่อว่ามีบางช่วงต้องถอดหน้ากากออกอย่างเช่นเวลาอาจจะรับประทานอาหารหรืออะไรเงี้ยสักแวบนึงเราก็ไม่อยากให้มันดูซีดเซียวอย่างเงี้ยนะคะก็คุณหมอก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีนิดนึงได้ใช่ไหมคะมีสีสักนิดนึงเนาะได้ได้อย่างนิดนึงค่ะแต่ว่าแบบว่าถ้าวันไหนที่เล็งแล้วว่าไม่วันนี้ไม่ค่อยได้เจอใครไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็อาจจะเว้นเป็นแบบปันการพักหน้าอะไรเงี้ยบ้างสมมติว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับการแต่งหน้าโดยปกติที่เราสวมหน้ากากมันจะมีสัญญาหรือมีอะไรบอกไหมคะว่าเราก็ไม่ได้แต่งหน้านะเราก็หน้าธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันมีแววว่าเราอาจจะแพ้หน้ากากอาจจะมีผื่นหรือมีสิวมีอะไรขึ้นมันจะมีสัญญาณบอกก่อนไหมคะหรือมันขึ้นมาเลยอ๋อค่ะถ้าจริงๆถ้าปัญหาจากการใส่แมสนะคะที่เจอบ่อยสุดก็ยังเป็นสิวอยู่เนาะสิวมันอาจจะเราเริ่มสังเกตได้จากว่าเราคลำบริเวณผิวแล้วมันเริ่มสะดุดมือค่ะเริ่มมีแบบสิวอุดตันหรือคอมิโดเม็ดเล็กๆเกิดขึ้นแล้วอันเนี้ยจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเกิดสิวนะคะส่วนผื่นที่เกิดได้นอกจากสิวเนี่ยจริงๆเรื่องของการระคายค่ะเช่นผดที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่มันอับชื้นมากๆผดตระกูลผดร้อนผดผื่นผิวหนังอักเสบหรือการแพ้ส่วนประกอบของแมสค่ะซึ่งพวกเนี้ยตัวการแพ้สารประกอบที่ทำในแมสจริงๆอ่ะไม่ค่อยเจอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีผื่นขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นลักษณะเป็นผื่นแดงคันมีขุยขึ้นมาค่ะก็จะเป็นคนละแบบกับพวกสิวค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นสิวมากกว่าใช่สิวเจอเยอะสุดเลยค่ะมันเกี่ยวกับลักษณะของแมสไหมคะคุณหมออย่างเช่นถ้าเป็นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากเนื้อนี้อย่างนี้อย่างนี้น่าจะดีกว่าเนื้ออย่างนี้อย่างนี้เกี่ยวไหมคะค่ะจริงๆเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะคะจริงๆก็คือเกี่ยวใช่ค่ะคือเกี่ยวข้องเลยคือในกรณีที่ปกติแมสเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆเนาะที่เราใช้กันในปัจจุบันเนาะก็คือแมสแบบ surgical mask นะคะที่เป็นวัสดุแบบกึ่งสังเคราะห์แบบนี้นะคะกับตัวแมสผ้านะคะซึ่งถามว่าแบบไหนนะมีแนวโน้มที่จะเกิดสิวน้อยกว่าจากการศึกษาแล้วเขาพบว่าแมสผ้ามีโอกาสที่จะเกิดสิวได้น้อยกว่านะคะแต่ว่าทีนี้ทางนั้นเนี่ยในส่วนตัวหมอคิดว่าอันนี้อาจจะแล้วแต่ลักษณะการเลือกวัสดุแล้วก็วิธีการใส่วิธีการทำความสะอาดอย่างเงี้ยมันก็มีผลเหมือนกันคือโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแบบไม่ได้ขยันซักแมสทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงต้องเลือกใช้แบบเป็น surgical mask แบบนี้แบบหน้ากากอนามัยเนาะแต่ว่าวิธีเลือกยังไงก็ควรจะดูว่าพื้นผิวข้างในแมสค่ะมันเรียบเนียนดีไม่ได้ดูมีแบบใหญ่เล็ก
ผุขาดอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมาคูดผิวเราอันนี้ในอันนี้เป็นในส่วนของ surgical mask นะคะแต่ถ้าเป็น mask ผ้าก็จริงๆคือผ้าที่ดีที่สุดเนี่ยคือผ้าคัตตอนนะคะหรือผ้าฝ้ายเพราะมันจะนุ่มให้สัมผัสเรียบเนียนกับผิวเราก็อาจจะเลือกผ้าเลือกแมสที่แบบข้างในบุด้วยผ้าฝ้ายแต่ว่าข้างนอกอาจจะแล้วแต่ว่าเป็นแบบผ้าชนิดไหนนี้เดี๋ยวนี้มีหลายแบบหลายชนิดที่วางขายเยอะมากเลยค่ะบางคนคือดูแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะมันมีผ้าหลากหลายมากอันไหนฉันจะใช้ได้ใช้ไม่ได้ลองสังเกตตัวเองด้วยน่าจะดีใช่ไหมคะใช่ใช่มีน้องติติถามว่าหน้ามันเพิ่มขึ้นคือหน้ารู้สึกว่าหน้าตัวเองน่ะมันเพิ่มขึ้นไม่รู้ว่าเพราะใส่แมสหรือว่าทานของมันของทอดจะเกี่ยวกันไหมคะคุณหมอของมันของทอดทำให้หน้ามันไหมคะค่ะจริงๆก็อันอ่ะคำถามนึงก่อนว่าใส่แมสทำให้หน้ามันขึ้นไหมอันนี้เกี่ยวข้องแน่นอนนะคะด้วยการที่แบบมันทำให้ตัวไขมันบนใบหน้ามันไม่สามารถแบบว่าถ่ายเทได้ดีคือมันก็จะอบอุดกั้นอยู่ในแมสหน้าก็จะรู้สึกว่าหน้ามันเร็วขึ้นนะคะ สองคำถามที่บอกว่าทานอาหารบางประเภทแล้วทำให้หน้ามันหรือว่ามีความสุขที่จะเกิดสิวได้เยอะขึ้นไหมค่ะในปัจจุบันเนี่ยมีหลักฐานที่เกี่ยวกับว่าอาหารประเภทไหนที่ทำให้เกิดหน้ามันสิวขึ้นได้เยอะขึ้นเกิดการอักเสบบนผิวได้เยอะขึ้นก็คืออาหารที่มีน้ำตาลสูงในส่วนของอาหารที่มีน้ำตาลสูงอาหารที่ไขมันสูงเนี่ยเขายังไม่ได้ยืนยันชัดนะคะว่าเกี่ยวข้องแต่เราเชื่อว่าทั้ง2อย่างคือทั้งน้ำตาลและไขมันเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบโดยรวมกับร่างกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบเป็นสิวเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราทานอาหารเหล่านี้มันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นรุนแรงและอักเสบได้ง่ายขึ้นกว่าการลดอาหารหวานหรืออาหารมันเหมือนอย่างที่คุณหมอบอกตั้งแต่แรกเลยว่าอาหารการกินก็มีผลเหมือนกันนอกจากกรรมพันธุ์ฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนนี้เขารณรงค์คุณหมอเขารณรงค์ให้ไปที่สาธารณะเนี่ยให้สวมหน้ากาก2ชั้นมันจะยิ่งไหมจะยิ่งกระตุ้นให้ยิ่งเป็นสิวมากขึ้นไหมถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงโอเคตัวจริงๆแล้วการใส่ตัวหน้ากาก2ชั้นนะคะทำให้เกิดการอุดตันอับชื้นอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นกว่า1ชั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นถามว่าทำให้เกิดสิวมากขึ้นไหมก็คือมากขึ้นนะคะจริงๆวิธีการที่ใส่หน้ากากที่ดีที่สุดเราควรจะเลือกหน้ากากที่มันแบบฟิตกับใบหน้าเราไปเลยค่ะเหมือนก็ใส่แล้วให้ทุกด้านมันแนบปิดชิดกันนะคะก็คืออาจจะต้องมีการมีแถบโลหะบางๆบริเวณจมูกเนาะจะได้ปิดซีลตรงนี้แล้วก็เราต้องคอยจับให้ตัวแผ่นกั้นบริเวณของแก้มหรือว่าข้างล่างอ่ะแนบชิดกับผิวเราปรับสายบริเวณหูอะค่ะให้พอดีนะคะจริงๆเป็นวิธีการแบบนี้จะดีกว่าเพราะบางทีถ้าเราไปใส่แบบสองชั้นโอเคมันอาจจะดูกันได้มากขึ้นแต่ถ้าเรายังคงแบบไม่ได้มีการจับให้มันแนบหน้าจริงแล้วสองชั้นก็ยิ่งทำให้อาจจะทำให้มีอากาศสามารถลอดเข้าไปได้หมายถึงพวกเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเข้าไปได้ง่ายเหมือนกันค่ะคือจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีถ้าจะไม่ใส่หน้ากากสองชั้นก็คือทำให้หน้ากากมันกระชับซะจะดีกว่าอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ให้กระชับไปเลยตั้งแต่แรกค่ะอ๋อก็คือวัตถุประสงค์ที่ให้ใส่สองชั้นคือให้มันกระชับนั่นเองให้ใส่สองชั้นน่าจะเป็นเหตุผลเพราะว่าอาจจะเป็นหน้ากากที่เราเลือกใช้ตั้งแต่ตอนในชั้นแรกมันไม่ได้เข้ากับแบบบริเวณหน้าเราได้ชัดเจนเช่นบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนหรือว่าเด็กอาจจะหน้าเล็กเนาะพอใส่หน้ากากแล้วมันเหลือพื้นที่ออกมาให้กลัวว่าเดี๋ยวมีช่องว่างที่ทำให้เชื้อโรคต่างๆจะเข้าไปก็เลยอาจจะแบบใส่อีกชั้นนึงเป็นการซีลทับอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยก่อนสมมติว่าถ้าเกิดว่าใส่แล้วเป็นคือเดิมปกติยังไม่ได้เป็นสิวนะแต่ว่าพอแพ้หน้ากากแล้วเป็นสิวขึ้นมาทำยังไงดีอะคะคุณหมอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งใส่ไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งอักเสบถูกไหมมันก็ยิ่งมีการรบกวนตรงสิวเราจะทำยังไงดีถ้าเป็นไปแล้วเป็นสิวไปแล้วถ้ากรณีที่เป็นสิวไปแล้วนะคะไอ้ถ้าพูดถึงเรื่องว่าเราจะรักษายังไงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันยังไงในยุคปัจจุบันเราคงหยุดไม่ได้แน่นอนนะคะแต่เราอาจจะต้องมีการรักษาสิวควบคู่ไปกับการปรับตัวเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องค่ะมากกว่าค่ะซึ่งส่วนของการรักษาสิวที่เกิดจากการใส่แมสเนี่ยถามว่าแตกต่างจาก
สิวปกติไหมจริงๆใช้ยากลุ่มเดียวกันนะคะทั้งแบบในส่วนของยาทาหรือว่ายารับประทานเพียงแต่ว่าพอเราใส่แมสเนี่ยผิวเรามันจะระคายง่ายอยู่แล้วเนาะจากสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเจอยาสิวซึ่งปกติมันจะทำให้ผิวอาจจะมีความแห้งระคายมากขึ้นมันก็อาจจะทำให้ผลของยาเนี่ยในทางลบหรือว่าเกิดผลข้างเคียงได้ง่ายขึ้นเลยต้องมีการแบบปรับในส่วนของสกินแคร์มอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าวิธีการทายาสิวให้เหมาะสมกับการใส่แมสนั่นเองค่ะค่ะก็คือวิธีการรักษาก็เหมือนกับการเป็นสิวทั่วไปใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นสิวที่มาจากการสวมแมสเนี่ยในส่วนของใช่ค่ะในส่วนของยากินหรือว่ายาทานเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยไม่แตกต่างแต่ว่าอย่างที่บอกไปอย่างเช่นถ้าทริควิธีการทายาสิวในคนที่ใส่แมสนะคะเราเจอกันบ่อยมากเลยว่าคนไข้ทายาสิวเสร็จตอนเช้าใส่แมสไปทำงานแล้วก็ไม่ค่อยได้ถอดเนาะปรากฏผิวเบิร์นระคายแบบเยอะง่ายขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเช่นเราจะต้องทาแค่อาจจะทาแค่เป็นแบบแต้มเป็นจุดเล็กๆหรือบางทีอาจจะต้องลดจนกระทั่งไม่ทาในช่วงเช้าเก็บไปทาช่วงเย็นแทนก็มีค่ะที่ต้องแบบแอดจัสต์กันในแต่ละคนเลยค่ะอ๋อแสดงว่าแต่ละเคสมาคุยกับคุณหมอก่อนดีกว่ามาปรึกษาก่อนดีกว่าว่าแต่ละเคสจะต้องยังไงจะมีวิธีปรับยังไงถูกไหมคะอันนี้คือในกรณีที่ใช่ค่ะกรณีที่แบบว่าไม่แน่ใจเรื่องของวิธีการปรับยาเพราะว่าผิวแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตแต่ละคนอาจจะต่างกันก็แนะนำว่าปรึกษาแพทย์ได้ค่ะอายุเยอะแล้วค่ะสิวก็ยังขึ้นเยอะอยู่สาเหตุเกิดจากอะไรคะคุณหมอคืออันนี้ไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนแน่นอนค่ะจริงๆเนี่ยสิวในผู้หญิงวัยกลางคนขึ้นไปอาจจะเซซะว่าสัก30-40ปีแล้วถ้ายังแบบมีสิวอยู่เนี่ยเราเจอขึ้นได้เรื่อยๆในยุคปัจจุบันเลยนะคะซึ่งจริงๆเราเชื่อว่าปัจจัยหลักมันเกิดจากความไม่สมดุลกันของตัวฮอร์โมนเพศในคนไข้ค่ะซึ่งอันนี้หมายถึงว่ากรณีที่เราตัดปัจจัยภายนอกไปแล้วเนาะเช่นว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับหน้าหรือว่าในยุคนี้ก็คือก็ต้องตัดเรื่องแมสออกไปด้วยนะคะในกรณีที่ตัดออกไปแล้วแล้วเป็นแบบปัจจัยแบบภายในจริงๆเนี่ยค่ะส่วนมากเนี่ยเราเชื่อว่าเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างฮอร์โมนเพศในร่างกายละค่ะซึ่งในส่วนนี้การรักษาจะมีการนำยากลุ่มต่างๆเข้ามาใช้ที่ต่างกับพวกสิวในวัยรุ่นคืออาจจะไม่ได้ใช้แค่ยาทาหรือว่ายาแก้อักเสบฆ่าเชื้อนะคะอาจจะมียาที่ช่วยเอฟเฟกต์กับเรื่องของฮอร์โมนเพศเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะน้องอุ้มบอกว่าการอะไรนะการทำความสะอาดแมสสามารถหน้ากากผ้าค่ะนะคะเป็นหน้ากากผ้าแมสผ้าเนี่ยสามารถซักด้วยสบู่อ่อนๆเพียงพอไหมคะคุณหมอหรือว่าต้องใช้ผงซักฟอกเอาละโอเคค่ะในการซักตัวแมสผ้านะคะจริงๆจะแนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่มันอ่อนโยนกับผิวมากกว่าค่ะแนะนำให้แบบไม่ใช้พวกน้ำยาซักผ้าที่มีกลิ่นหอมจัดๆเพราะว่าพอซักเสร็จเนี่ยมันอาจจะมีสารที่ยังตกค้างอยู่บางส่วนคือสารที่ให้ความหอมต่างๆที่ติดอยู่บนผ้าแล้วพอเราเหงื่อออกเนาะมันก็จะละลายสารพวกนี้ออกมาทำให้เกิดการระคายบนหน้าเราได้เพราะฉะนั้นสบู่ที่ใช้ซักแมสจริงๆก็ควรจะเป็นสบู่แบบอ่อนๆมากกว่าเป็นไปได้ก็เลือกอันที่ไม่ใส่น้ำหอมก็จะดีค่ะข้อสำคัญของการซักแมสเนี่ยจริงๆคือถามว่าคล้ายๆการล้างมือเนาะคนไข้จะชอบคิดว่าสบู่แรงๆอ่ะก็คือจะดีกว่าสบู่ปกติค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งสำคัญในการฆ่าตัวเชื้อโรคที่ติดอยู่ตามไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือว่ามือเราเองเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เราล้างหรือว่าซักผ้าด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราซักแม้ว่าเราจะใช้สบู่ที่มันอ่อนโยนกับผิวเราแต่ว่าถ้าเราโอเคซักได้เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างเงี้ยในการที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ซึ่งจริงๆก็คือเฉลี่ยก็ระดับ 1-2 นาทีต่อชิ้นอะไรอย่างงี้ไม่ได้เยอะนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะค่ะบางคนนี่ยังไม่เคยเห็นคนใกล้ตัวเขาใช้น้ำยาล้างมือเลยค่ะคุณหมอล้างซักแมสคือเขามองว่าล้างมือมันยังล้างได้สะอาดเพราะฉะนั้นมันน่าจะซักแมสได้สะอาดมันจะมีผลไหมคะอย่างเงี้ยมีผลค่ะก็คือ
นอกจากว่ามันอาจจะตกค้างอยู่บริเวณแมสแล้วก็ทำให้หน้าเราอาจจะระคายในกรณีที่เราซักไม่สะอาดอะไรเงี้ยมือที่เราใช้ซักนี่ก็อาจจะได้รับผลแบบระคายนี้ไปด้วยเหมือนกันค่ะได้อาจจะเสียทั้งหน้าทั้งมือเลยค่ะค่ะมีคนถามว่าระหว่างอยากให้คุณหมอช่วยตัดสินใจว่าระหว่างที่เขาจะใช้หน้ากากผ้ากับหน้ากากที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งแบบ surgical mask เนี่ยนะครับคุณหมอแนะนำอันไหนมันจะดีต่อผิวมากกว่ากันคะต่อผิวหน้าโอเคก็ถ้าจริงๆถ้าโดยการศึกษาโดยทั่วไปอันนี้ถ้าสมมติเราอ้างอิงจากตัวเปเปอร์ของทางสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็ให้ข้อมูลนะว่าการใช้หน้ากากผ้าที่เป็นตัวผ้าฝ้ายเนี่ยจะมีโอกาสการเกิดสิวน้อยที่สุดแต่ว่าอย่างที่กล่าวไปก็คือสมมติเราใช้หน้ากากผ้าแล้วเราไม่สามารถจะแบบซักมันทุกวันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าวัสดุที่เราซื้อแมสผ้านั้นมาข้างในมันมีความขรุขระมีเส้นใยหยาบอย่างเงี้ยก็ยังจะกระตุ้นให้เกิดสิวได้มากกว่าเซอร์จิคอลแมสถ้ามันแบบข้างในมันดูเรียบกับผิวลื่นกับผิวดีเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าตามทฤษฎีมันก็เป็นหน้ากากผ้าเนาะผ้าฝ้ายนะคะแต่ว่าในทางชีวิตจริงเราอาจจะต้องลองสังเกตตัวเราก่อนว่าแบบพอใช้ถ้าใช้หน้ากาก surgical mask ช่วงนี้แล้วดูสิวเยอะขึ้นจริงเนี่ยอาจจะต้องลองเปลี่ยนไปใช้หน้ากากผ้าแล้วเปรียบเทียบดูค่ะค่ะนะคะอันนี้คือนอกจากวิธีการรักษาที่คุณหมออธิบายแล้วว่าส่วนใหญ่ก็จะรักษาเหมือนกับคนที่เป็นสิวโดยทั่วไปทีนี้วิธีป้องกันค่ะป้องกันอันนี้หมายถึงป้องกันไม่ใช่สิวโดยทั่วไปนะป้องกันการเกิดสิวที่เกิดจากการแพ้นะเกิดจากการสวมหน้ากากเนี่ยเราจะป้องกันยังไงคะโอเคค่ะในส่วนของวิธีการป้องกันการเกิดสิวจากการใช้แมสนะคะก็เบื้องต้นยันหมอเล่าเหมือนกับว่าทุกวันนี้เราแบบตื่นเช้ามาเราใช้ชีวิตยังไงบ้างน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นก็อย่างเช่นว่าตื่นเช้ามาอ่ะเราล้างหน้าเนาะแล้วลองเริ่มตั้งแต่ว่าเราเลือกสบู่ที่ยังไงอะไรอย่างนี้เลยนะคะคือเราควรจะเลือกสบู่ที่มันอ่อนโยนกับผิวก่อนเพราะเดี๋ยวผิวเรากำลังจะโดนทำลายจากหลายๆอย่างในปัจจุบันอยู่แล้วเราก็ควรจะเลือกสบู่ที่มันอ่อนโยนกับผิวเนาะไม่ใส่น้ำหอมอะไรอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นก็ทาครีมบำรุงอย่างที่กล่าวไปก็เลือกครีมบำรุงที่ไม่ใส่น้ำมันเป็นออยล์ฟรีเป็นนอนคอมบิโดเจนิกหรือว่านอนแอคเนเจนิกนะคะก็คือไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันไม่ก่อให้เกิดสิวเนาะลงมอยเจอร์เรื่องของสเต็ปถัดไปถ้าเป็นผู้หญิงก็แต่งหน้าก็เลือกสิ่งที่พยายามให้อุดตันน้อยที่สุดอย่างที่หมอได้กล่าวไปข้างต้นนะคะขั้นตอนถัดมาคนไข้จะถามว่าใส่แมสแล้วต้องทากันแดดหรือเปล่าแถมให้เลยว่ายังไงก็ต้องทาใช่นะคะต้องทาด้วยเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกแมสที่มันแบบเป็นผ้ากันแดดได้อยู่แล้วนั้นก็อาจจะเป็นอีกกรณีนึงถ้าแบบอยากจะเว้นการทากันแดดไปค่ะเสร็จปุ๊บเราออกจากบ้านไปเนาะระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำยังไงบ้างในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตก็คือพยายามเลี่ยงการอยู่ในห้องที่แบบอาจจะอากาศร้อนอากาศถ่ายเทไม่ดีซึ่งมันจะทำให้เหงื่อเราออกให้หน้าเรามันมันไม่ดีอยู่แล้วเนาะอย่างที่สองก็คือถ้าเลี่ยงการแบบพูดคุยได้ซึ่งมันจะทำให้มีแบบน้ำลายออกมาบริเวณแมสอะไรเงี้ยก็เลี่ยงได้จะดีที่สุดนะคะอย่างที่3ก็คือว่าเลี่ยงการแบบว่าขยับแมสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจะทำให้เกิดการเสดสีกับบริเวณผิวหนังซ้ำคือใส่ให้กระชับตั้งแต่แรกก็จะดีที่สุดจะได้ไม่ต้องแบบไปจับมันมากเพราะจริงๆเราไม่อยากให้คนไข้แบบจับแมสอยู่แล้วเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอไปจับบริเวณหน้าแล้วทำให้เชื้อโรคมันเข้าไปบริเวณที่เราเดี๋ยวติดโควิดผ่านแบบจมูกปากหรือว่าดวงตาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะก็ไม่ควรจับบ่อยค่ะค่ะนะก็อื่นๆที่อาจจะช่วยได้ในกรณีที่เราอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ในแอเรียที่เป็นพื้นที่โอเคโอเพนแอร์อากาศถ่ายเทดีก็ถอดแมสออกมาระบายอากาศบ้างค่ะนะค่ะอันนี้คือคำแนะนำคุณหมอให้ละเอียดยิบเลยนะในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเลยนะแอบถามนิดนึงช่วงนี้มันมีงานมหกรรมสุขภาพ26ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคือทราบว่าเขามีชุดตรวจสุขภาพมีชุดเสริมต่างๆแล้วมันมีโปรโมชั่นสำหรับผิวบ้างไหมคะผิวพรรณความงามอะไรอย่างเงี้ยผิวหนังเนี่ยมีไหม
ค่ะในส่วนของศูนย์ผิวหนังนะคะก็คือเนื่องจากในปัจจุบันก็คือปัญหาที่เราเจอบ่อยก็คือเป็นเรื่องสิวเนาะของแพ็กเกจที่ศูนย์ผิวหนังเอามาลดราคาก็จะมีเรื่องของตัวเลเซอร์ค่ะที่ช่วยลดรอยแดงหรือว่าลดรอยอักเสบของการเกิดสิวนะคะแล้วก็จะเป็นเลเซอร์กลุ่มช่วยลดหลุมสิวกระชับรูขุมขนแล้วก็จะมีตัวผัดเซลล์ผิวนะคะเป็นมาสก์หน้าเพื่อผัดเซลล์ผิวลดสิวอุดตันค่ะแล้วตอนนี้ก็คือถ้าเป็นโปรแกรมอื่นๆก็คือจะมีคัดกรองมะเร็งผิวหนังซึ่งอันนี้เราจะแนะนำให้คนไข้แบบมาตรวจเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็การตรวจหาสารภูมิแพ้ค่ะค่ะเราเปิดปิดศูนย์ยังไงคะเวลาเปิดปิดวันเวลาเปิดปิดค่ะก็แปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะทุกวันค่ะแปดโมงถึงห้าโมงเย็นทุกวันนี่แอบถามแทนคนใกล้ตัวเขาช่วงนี้เนี่ยเป็นคนทำงานออกแดดเสร็จแล้วเนี่ยสวมแมสปรากฏว่าคุณหมอไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวค่ะมีปัญหาคือผิวหน้าเนี่ยมันไม่เท่ากันสีผิวส่วนที่อยู่นอกแมสเนี่ยมันเป็นรอยคล้ำคืออ๋อโอเคค่ะถามว่าทำไงต้องทำยังไงหนึ่งคือต้องย้อนกลับไปก่อนว่าต้องทากันแดดให้ทั่วใบหน้าเนาะบางคนอาจจะไม่ได้ทาบริเวณใต้แมสอะไรเงี้ยค่ะสองคือถ้าในกรณีที่โอเคเกิดผิวแบบที่โทนสีต่างกันดำคล้ำไปแล้วนี่อาจจะต้องมีการนำพวกไวท์เทนนิ่งเอเจนต์ต่างๆเข้ามาช่วยได้ค่ะในการทาเพื่อทำให้ผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นค่ะสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรดีคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการดูแลผิวหนังผิวพรรณของเราในช่วง New Normal แบบนี้ค่ะก็ในส่วนของการดูแลผิวหนังนะคะที่เกิดจากการใส่แมสเนี่ยจริงๆแล้วคือต้องบาลานซ์กันระหว่างว่าโอเคยังไงแมสเนี่ยยังเป็นสิ่งเป็นปัจจัยที่5แล้วแหละในยุค New Normal ของเรานะคะแต่ว่าในกรณีที่เริ่มเกิดผื่นผิวหนังหรือว่าเกิดสิวซึ่งคนไข้อาจจะพยายามปรับในการใส่แมสตามคำแนะนำของหมอแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะก็จะแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์เพื่อจะได้รับการรักษาให้เหมาะสมแล้วก็ถูกทางตั้งแต่แรกค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะขึ้นให้นะคะมีข้อความมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตว่าศูนย์ผิวหนังโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยนะคะเบอร์โทรติดต่อสามารถติดต่อได้ที่076254425ต่อ8519นะคะของศูนย์ผิวหนังจะเป็นต่อ8519หรือว่าดูโปรโมชั่นศูนย์ผิวหนังได้เลยในเว็บไซต์ phuket-hospital.com นะคะเขาจะมีให้ดูด้วยนะคะโปรโมชั่นจริงๆใน Facebook ก็น่าจะมีเหมือนกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอโอริษฐาดารารัตนโรจน์ค่ะอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนังจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของพิยาท้องในตอนด็อกเตอร์ออนแอร์สำหรับวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมทุกข้อความนะคะทุกการติดตามนิยาแล้วก็คุณหมอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ